กลับมานะคะบันเทิงคงจะไม่มีข่าวไหนวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยค่ะเรื่องของพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะคะซึ่งเธอก็เป็นดาราที่คนไทยเห็นเธอมาแต่เด็กๆอ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตของเธอจะเลิกจะแต่งจะอะไรมันปฏิเสธไม่ได้แหละว่าเราสนใจอะค่ะค่ะเขาแต่งงานไปเมื่อ3ปีที่แล้วกับผู้ชายที่เป็นนักธุรกิจอยู่ที่พัทยาใช่ไหมคะค่ะชื่อว่าเพชรอิทธิชวริตธรรมลงกุลแล้วล่าสุดทำไมมีข่าวว่าหย่าล่ะคะก็เพราะว่าหลังจากที่มีคนได้สังเกตเห็นนะคะว่าแหวนที่ใส่ประจำที่นิ้วหลังแต่งงานกับเศรษฐีหมื่นล้านเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะอีกทั้งช่วงหลังๆเนี่ยทั้งคู่ไม่ค่อยมีภาพสวีทหวานเหมือนก่อนแล้วก็ภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์ของทั้งคู่เรื่องมังกรนารีปีศาจที่เพิ่งบวงสรวงไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยทางพระเอกของเรื่องนี้อย่างโตโน่ภาคินก็ได้ออกมาบอกค่ะว่าได้มีการชะลอลงเพราะว่าขณะนี้ได้หยุดการถ่ายทำลงเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นอีกทั้งแม่ของพิงกี้ก็ได้เปิดใจค่ะว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้เจ้าตัวออกมาพูดเองเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกสาวซึ่งคาดว่าหลายคนก็อยากรู้ถึงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของไฮโซเพชรก็ได้โพสต์ข้อความอีกนะคะว่าทุกสิ่งในชีวิตคือเรื่องชั่วคราวเมื่อเกิดสิ่งที่ดีจงรู้สึกสนุกไปกับมันแต่เมื่อเกิดเรื่องไม่ดีก็ทำใจให้สบายเพราะมันจะอยู่กับเราอีกไม่นานส่วนเส้นทางรักของนางเอกตาคมพิงกี้สาวิกาวัย31ปีก็รู้จักกับเพชรอิทธิชวลิตธรรมรงกุลพ่อม่ายนักธุรกิจหนุ่มแห่งเมืองพัทยาวัย41ปีเรียกว่าเป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านเลยก็ว่าได้นะคะก็บอกว่ารู้จักกันเมื่อไหร่คะรู้จักกันก่อนแต่งงานนั่นแหละใช่ค่ะก็รู้จักกันเพราะไปรับงานอีเวนต์ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็สายสัมพันธ์กันแล้วก็แต่งงานกันเมื่อ3ปีที่แล้วก็รอพิงกี้พูดละค่ะนี่คือภาพอดีตเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะค่ะกำลังมีการประกวดมิสGrand International นะคะก็เป็นประกาศประกวดนานาชาติทีนี้ก็มีการเปิดตัวชุดประจำชาติของมิสลาวขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าคนที่คิดชุดเนี้ยก็เป็นคนไทยค่ะเป็นภาพชุดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นำมาโพสต์ในแฟนเพจของมิสแกรนด์ลาวระบุว่าเป็นชุดที่น้องฟ้าใสจินนารีนรสิงห์มิสแกรนด์ลาวจะใส่ในการประกวดรอบชุดประจำชาติบนเวทีค่ะเอาคนที่เป็นคนคิดให้ชื่อคุณคัมภีร์อลังการคุณแอมรู้จักไหมคัมภีร์อลังการทันหรือเปล่าคุณคัมภีร์อลังการเนี่ยเป็นคนเดิมค่ะที่เคยออกแบบชุดพญานาคให้กับสาวลาวบนเวที Miss International Queen เมื่อปี2016จนได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาแล้วนะคะนี่คือคนไทยเป็นคนออกแบบนี่ตอนที่ออกแบบชุดพญานาคอะค่ะตอนเมื่อปี16เป็น Miss International Queen อันนี้ได้รางวัลชุดยอดเยี่ยมแล้วก็ล่าสุดคนเดียวกันเนี่ยออกแบบให้เป็นชุดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นี่ค่ะสวยมากค่ะใหญ่มากนะคะค่ะแต่แล้วน้ำหนักเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันค่ะราคาปิดท้ายกันไปดูก้องห้วยไร่ซะหน่อยก้องห้วยไร่นักร้องที่ก็ยังติดดินอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะปรากฏว่ามีการโพสต์ให้เห็นค่ะกับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็บอกว่าพักงานยาว1เดือนเต็มกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ช่วยครอบครัวทำนาเกี่ยวข้าวที่บ้านเกิดที่สกลนครแล้วก็ได้โชว์นะคะการเกี่ยวข้าวโชว์แฟนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทำการเกษตรแบบพอเพียงตามแบบคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ทำงานในกรุงเทพมา3ปีจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนค่ะก้องห้วยไร่เนี่ยเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ใช้โซเชียลอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะไม่ว่าเขาจะไปไหนเนี่ยเขาจะ Facebook Live ดิฉันเคยเข้าไปดูแล้วคนดูเขาเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาเป็นคนพูดว่าก่อนที่เขาจะทำ Facebook Live ทุกครั้งเขาระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ละเอียดอ่อนมากกับทุกช็อตในการที่จะให้แฟนๆเขาได้เห็นค่ะแม้มีผลนะนะพอเห็นก้องห้วยไร่เกี่ยวข้าวปุ๊บได้ออกทีวีอีกรอบเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุยข้อเจาะข่าวมีอะไรคะวันนี้คุณประจักษ์วันนี้ท่านหลวงพี่ประจักษ์จะจัดหนักหน่อยจัดเต็มจัดเต็มคือเรื่องโลกเนี่ยเรามักจะได้ยินกันเยอะแต่ว่าโลกทางธรรมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งศึกในของพระเนี่ยมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลายกรณีรวมทั้งล่าสุดที่เชียงใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวทางโลกอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับทางธรรมด้วยเป็นยังไงอะคะทางธรรมนี่หมายถึงตำแหน่งพระหรือว่าอะไรฮะ
ในตำนองหาประโยชน์เนาะศึกข้างในเดี๋ยวค่อยรอติดตามรายละเอียดก็แล้วกันว่าตกลงเป็นยังไงนะฮะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าสวมบัตรประชาชนเนี่ยผิดใช่ไหมคะเป็นความผิดทางอาญาใช่เป็นความโทษเนี่ยหนักขนาดไหนอะคะความผิดทางอาญาถ้าเป็นพระเนี่ยก็ต้องศึกฮะก็คือเอาพระติดคุกไม่ได้ก่อนจะติดคุกจะต้องปลงจีวรก่อนต้องศึกก่อนครับก็คือต้องศึกใช่แล้วความผิดอันนี้ถึงขนาดติดคุกติดตารางไหมคะสวมแบบประชาชนนะคะก็มีโอกาสถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะพูดกันโดยไม่ต้องเปิดกฎหมายดูนะค่ะก็ความผิดอาญามีโอกาสติดคุกอะแรงขนาดนั้นค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะวันนี้ก็จะแกะรอยไทม์ไลน์การเลือกตั้งเลยนะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็มาดูว่าเบื้องหน้าจะเป็นยังไงต่อค่ะส่วนคุณเป๊ปซี่ก็มีเรื่องอะไรก็มา มีคืบหน้าหลังจากเมื่อวานนี้คุณยิ่งลักษณ์ทวิตข้อความค่ะแล้วก็ในส่วนของคุณชูชีพชีวสุดเนี่ยที่เป็นต้นทางที่ฝั่งลาวเนี่ยก็ออก YouTube ชี้แจงยืนยันว่าคุณทักษิณนี่จงรักภักดีเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะเขาติดต่อได้หรือเขาก็เลยลิเกกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพระอยู่รูปหนึ่งไม่ทราบว่าพอคุณหน้าคุณตาไหมคะอยากจะได้ให้เห็นค่ะคุณไหมคะถ้าไม่คุณขอภาพต่อไปค่ะอ๋อหลวงพี่ต้นเหรอฮะหลวงพี่ต้นค่ะขอภาพต่อไปค่ะหลวงพี่ต้นนี่นะคะหลวงพี่ต้นนี่วัดอะไรคุณอันไปบวชวัดไหนนี่วัดปริวาสราชสงครามค่ะอ๋อครับที่ยืนนั่นคือคุณแม่ค่ะทั้งหมดนั่นก็น่าจะที่บ้านนะคะใส่บาตรก็เดี๋ยวก็ใกล้จะลาสิกขาแล้วค่ะอาทิตย์หน้าก็คงได้เจอกันโอเคนะคะครับเอาละค่ะเดี๋ยวได้ชมคุยเค้าเจาะข่าวต่อนะคะวันนี้ที่ฉันกับคุณแอมลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้มาร่วมกันค่ะยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ